ครทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยรัฐบาลบาเรนทราบดีอยู่แล้วว่าคุณฮักกิมคาราบีอาศัยอยู่ที่ประเทศออสเตรเลียมาตั้งแต่ปี2557ในวงเวลา4ปีที่ผ่านมารัฐบาลบาเรนไม่เคยแสดงความพยายามหรือแจ้งรัฐบาลออสเตรเลียแม้แต่ครั้งเดียวถึงกรณีคุณฮักกิมหรือต้องการตัวคุณฮักกิมกลับประเทศบาเรนแต่ว่าทันทีที่คุณฮักกิมและภรรยาเดินทางมาฮันนีมูนที่ประเทศไทยรัฐบาลบาเรนได้ประสานมาที่รัฐบาลไทยอย่างเร่งด่วนเพื่อขอให้ควบคุมตัวคุณฮักกิมและดำเนินการขอสั่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนกลับประเทศบาเรนทันทีการกระทำของรัฐบาลบาเรนทำให้ประเทศไทยอยู่ในสถานะที่ลำบากมากครับซึ่งจริงๆแล้วปีนี้เป็นปีสำคัญอย่างยิ่งสำหรับประชาชนชาวไทยแล้วก็ประเทศไทยผมขอย้ำอีกครั้งหนึ่งว่ารัฐบาลออสเตรเลียต้องการให้คุณฮักกิมกลับไปประเทศออสเตรเลียโดยเร็วที่สุดเพราะเขาเป็นผู้ลี้ภัยและเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ที่ประเทศออสเตรเลียคุณฮักกิมเป็นนักฟุตบอลที่รักของแฟนฟุตบอลทีมพาสโกเวลเอฟซีและแฟนฟุตบอลทั่วประเทศเลยครับเราหวังว่าคุณฮักกิมจะได้กลับไปหาครอบครัวและภรรยาของเขาในเร็ววันขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับEnglish statements, please. ถ้ามีคำถามขอเป็นภาษาอังกฤษได้ไหมครับ If you have questions, please ask the questions. In Australia, there's a huge diplomatic presence here, not just Australia, but there's representatives from at least 15 other nations, including Europe. ต้องมีเอกสารหลายหน้าเรายังไม่ได้อ่านอย่างละเอียดตอนนี้เราก็ยังไม่สามารถตอบได้ว่าจะใช้ประเด็นไหนแต่ประเด็นที่เราก็ใช้ก็จำเป็นไปตามพรบ.ข้ามแดนวันนี้ศาลอนุญาตให้ยื่นคำคัดค้านเราแถลงคัดค้านไปแล้วว่าเราไม่อยากกลับไปบาเรนแล้วก็เราต้องยื่นคำคัดค้านภายใน60วันพร้อมพยานหลักฐานเพื่อแสดงให้ศาลเห็นว่าการที่จะส่งใครไปประเทศบาเรนเนี่ยจะไม่ดีกับตัวของเขานะคะทำให้เขาได้รับอันตรายได้แล้วก็ไม่มีเหตุผลเพียงพอที่จะส่งYou disappointed that Hakim was not allowed out on bail. The prosecutor told us 20 minutes ago that he was a flight risk and that therefore wouldn't allow him out. Are you disappointed with that? Yes, this is very sensitive.